ากมีชีวิตดังฝันเหมือนในนิทานนิทานก่อนนอนPrince, I hope you come with this. การครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งนามว่าเบลเบลเป็นคนที่มีจิตใจดีอบอ้อมอารีอย่างมากเธออาศัยอยู่เพียงลำพังเพราะว่าพ่อของเธอเสียตั้งแต่เธอยังเด็กส่วนแม่ของเธอก็ทิ้งเธอไปตั้งแต่ยังเล็กเธอจึงมีความคิดว่าเธออยากออกตามหาแม่ฉันอยากรู้จังเลยแม่ฉันป่านนี้จะอยู่ที่ไหนพ่อฉันเคยเล่าว่าแม่ฉันเข้าไปทำงานในเมืองวันนี้นี่แหละเป็นวันที่ฉันจะออกตามหาแม่ขณะนั้นมีนางฟ้าใจดีผู้หนึ่งกำลังแอบมองเบลอยู่บนสวรรค์นางฟ้าผู้นี้เห็นมาโดยตลอดว่าเบลเป็นคนดีจึงตัดสินใจแปลงร่างกายเป็นหมีเพื่อมาทดสอบใจเบลวันนี้นี่แหละฉันจะไปพิสูจน์ว่าหญิงสาวผู้นี้เป็นหญิงสาวที่มีจิตใจงดงามจริงหรือไม่โอมจงกลายร่างเป็นหมีโอมจงกลายร่างเป็นหมีเพียงในที่สุดก็กลายร่างเป็นหมีสักทีคราวนี้แหละฉันจะลงไปช่วยนางเบลได้ออกเดินทางไปกลางป่าเหนื่อยจังเลยฉันอยากจะพักแถวนี้สักพักอุ๊ยนั่นอะไรน่ะเบลได้เหลือไปพบกับหมีน้อยกำลังนอนป่วยอยู่หมีน้อยหมีน้อยเป็นอะไรกันจ๊ะหมีน้อยด้วยความที่เธอเป็นคนมีจิตใจเมตตาเธอจึงช่วยหมีน้อยไว้หมีน้อยเจ้าบาดเจ็บนี่จ๊ะหมีน้อยเป็นอะไรหรือเปล่าข้ากำลังจะตายเจ้าต้องช่วยข้านะหมีน้อยหมีน้อยใจเย็นๆไว้นะจ๊ะฉันจะช่วยหมีน้อยเองนะเบลจึงพยุงหมีน้อยขึ้นมาและพาไปนั่งหมีน้อยเจ้าอย่าเป็นอะไรไปนะข้าบาดเจ็บถ้าเจ้าช่วยข้าตอนนี้ข้าจะไม่ลืมพระคุณเจ้าเลยแต่ฉันจะต้องไปตามหาแม่ฉันคงจะไม่มีเวลามาช่วยหมีน้อยแต่ไม่ได้ชีวิตหมีน้อยสำคัญมากหมีน้อยจ๊ะฉันจะช่วยหมีน้อยเองความมีเมตตาของเบลทำให้เบลช่วยหมีน้อยเอาไว้นางฟ้าในร่างของหมีน้อยได้เห็นถึงความใจดีมีเมตตาของเบลจึงได้กลายร่างเป็นนางฟ้าขึ้นมาทันทีโอมนี่มันอะไรกันน่ะโอมจงกลายร่างเป็นนางฟ้าสวัสดีจ้าท่านฉันเป็นนางฟ้าท่านคือนางฟ้าหรอคะใช่จ้าฉันเห็นว่าเธอเป็นคนใจดีฉันก็เลยแปลงร่างเป็นหมีเพื่อจะมาพิสูจน์ว่าเธอเป็นคนดีจริงหรือไม่และเธอก็ได้พิสูจน์ที่ฉันเห็นแล้วว่าเธอเป็นคนดีจริงจริงหรอคะใช่จ้ะฉันน่ะจะประทานพรให้เธอด้วยนะฉันจะเสกให้เธอกลายเป็นเจ้าหญิงแต่ฉันจะไปตามหาแม่เรื่องตามหาแม่น่ะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเบลเมื่อเธอเป็นเจ้าหญิงแล้วน่ะฉันเนี่ยก็จะพาแม่ไปหาเธอเองรับพรฉันไปสิขอบใจมากนะจ๊ะนางฟ้าเพียงทันใดนั้นเองเวทมนต์ของนางฟ้าก็ได้เสกให้เบลกลายเป็นเจ้าหญิง There is
something sweeter. Everybody needs. หลังจากนั้นเบลก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในพระราชวังของเธอในฐานะเจ้าหญิงตลอดไปเป็นเพราะความดีของเบลแท้ๆทำให้ชีวิตของเบลมีความสุขเช่นนี้พบกับช่วงนิทานก่อนนอนได้ในทุกคืนวันศุกร์เวลา20:00 น.นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเบลด้วยนะคะ